1เมษายนนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี5 51 57 17แล้วก็58คนดีถือก็จำเป็นต้องซื้อหลายหรอกครับคนมีดวงคือตัวเดียวกันคนมามีดวงใหญ่เจ้าได้ก็มันถือจัดตัวไหนออกตัวนั้นแต่คนมามีดวงวิสุทธิเดวาปูเชมิไปตำรวจเต็มเลยครับสวัสดีครับสวัสดีเอ้ามีใครถามไหมเพราะว่ามีกับจะผ้าไหวปูครับแบบที่นี่ผ้าไหวเดี๋ยวไหวปูเนาะทำไมมันจะคำทางอ่ะพนมมือขึ้นเด้อตั้งจิตตั้งใจตั้งนะโมความขันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก้าวตามอาจารย์เลิกกายะวาจาจิตตังอหังวันทาอะนันตานาคราชพระนางอุษาวดีวิสุทธิเทวาภูเชมิไปตำรวจเต็มเลยเชิญตำรวจครับเชิญตำรวจครับตำรวจครับสวัสดีครับที่ก็ดีเดี๋ยวขออนุญาตครับผมพันตำรวจเอกณรัฐพงศ์ดำศรีครับปิดไรครับปิดไรครับวันนี้นะครับได้นำคุณชื่อณัฐพงศ์ครับพิษไหมครับถูกพิษครับประชาชนมาไหมอยู่บ้านครับพี่อย่าได้ให้คุณยอมรับว่าคุณเป็นบุคคลตามภาพนี้นะครับใช่เอ้ามีใครถามไหมเพราะว่ามีกับจะผ้าไหวปูครับแบบที่นี่เดี๋ยวไหวปูเนาะทำไมมันเสียคำทางพนมมือขึ้นเด้อตั้งจิตตั้งใจตั้งนะโมความขันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมไปตำรวจเต็มเลยเชิญตำรวจครับเชิญตำรวจครับตำรวจครับสวัสดีครับที่ก็ดีเดี๋ยวขออนุญาตครับครับพันตำรวจเอกณรัฐพงศ์ดำศรีครับปิดไรครับปิดไรครับวันนี้นะครับได้นำคุณชื่อณัฐพงศ์ครับพิษไหมครับถูกพิษครับประชาชนมาไหมอยู่บ้านครับพี่อย่าได้ให้น้องยอมรับว่าคุณเป็นบุคคลตามภาพนี้นะครับใช่ครับเป็นเรื่องหลังศาลสั่งจำคุกแก๊งตำรวจและพลเรือนรวม23คนช่วยกำนันนกยิงสารวัตรสิว okay. เมื่อวันที่9เมษายน2567ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางถนนเลียบทางรถไฟศาลอ่านคำพิพากษาระหว่างพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต3ยื่นฟ้องโดยมีพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมสุขจำเลยที่1กับพวกรวม23คนในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาในนี้แยกเป็นตำรวจ16นายในความผิดต่อตำแหน่งราชการหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและพลเรือนอีก7คนในความผิดฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวม23คนโดยศาลมีคำพิพากษาจำคุกจำเลยตั้งแต่1ปี4เดือนถึง2ปีจากกรณีที่พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสิวหรือสารวัตรแบงค์ถูกยิงเสียชีวิตภายในงานเลี้ยงที่บ้านกำนันนกและมีการให้การช่วยเหลือผู้ก่อเหตุเราย้อนเหตุการณ์กลางดึกของวันที่6กันยายน2566พันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์เสียชีวิตจากการถูกยิง7นัดกลางงานเลี้ยงที่บ้านของกำนันนกจนกลายเป็นข่าวเขย่าวงการตำรวจที่ประชาชนจำนวนมากจับตานอกจากจะเสียใจกับการสูญเสียที่เกิดขึ้นคดีนี้มีประเด็นแปลกที่สร้างความสงวนใจแก่ผู้ตามข่าวไม่น้อยเช่นมีตำรวจร่วมกันซ่อนพยานหลักฐานและช่วยเหลือคนร้ายผ่านการเอาปืนไปฝังเอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปทิ้งคลอง
ช่วยหลบหนีทำลายสถานที่เกิดเหตุไหนจะข้อสังเกตว่าทำไมตำรวจระดับสูงถึงแห่ไปงานเลี้ยงผู้มีอิทธิพลทำไมตำรวจในที่เกิดเหตุถึงปล่อยให้ผู้ร้ายหลบหนีมีแรงจูงใจการสั่งยิงว่าเกี่ยวข้องกับสวยหรือเส้นสายหรือไม่ตลอดจนการตั้งคำถามว่าเหตุที่น่องมือปืนผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นลูกน้องของกำนันนกถูกวิสามันเสียชีวิตเป็นการตัดตอนหรือเปล่าคดีนี้จึงกลายเป็นอีกคดีที่สะท้อนปัญหาวงการตำรวจไทยและนำมาสู่การถกเถียงกันเรื่องการปฏิรูปตำรวจเกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นี้และในส่วนคดีฆาตกรรมพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสิวหรือสารวัตรแบงค์ทางอัยการสำนักงานคดีอาญาได้ยื่นฟ้องกำนันนกในความผิดฐานเป็นผู้ใช้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นตามประมวลกฎหมายอาญาส่วนนายหน่องท่าผาผู้ลงมือถูกวิสามันเสียชีวิตจึงจำหน่ายคดีออกไปแล้วเป็นเรื่องร้อนระอุยิ่งกว่าอากาศประเทศไทยกับเรื่องฉาวข่าวโลกีระหว่างนักการเมืองสาวกับพระมหาหนุ่มที่น่าตกใจไปอีกคือทั้งคู่มีสถานะเป็นแม่ลูกบุญธรรมกันมีความสุขกันดีใช่ไหมฮะฮะมีความสุขกันดีใช่ไหมใช่ไหมหยุดสำหรับคนที่ถ่ายคลิปนี้ก็คือสามีของฝ่ายหญิงความรู้สึกของเขาคงจะดำดิ่งมากจริงๆที่เห็นภาพภรรยานอนอยู่บนเตียงกับพระสงฆ์ในสภาพเปลือยเปล่าทั้งคู่ตามข้อมูลของอีซอขยี้ข่าวผู้เปิดประเด็นเรื่องนี้ระบุว่าฝ่ายหญิงอายุ45ปีเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ภาคเหนือตอนล่างพรรค1แต่สอบตกส่วนพระสงฆ์อายุแค่24ปีเคยเป็นเจ้าอาวาสอีกด้วยที่สำคัญทั้งคู่เป็นแม่ลูกบุญธรรมกันเรียกได้ว่าบาปมากๆเลยทีเดียวบาป1มีชู้นอกใจสามีบาป2ชู้คือพระบาป3พระคือลูกบุญธรรมเรื่องราวคร่าวๆมีอยู่ว่า 2-3 ปีที่แล้วฝ่ายหญิงไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งที่พระมหาเป็นเจ้าอาวาสก็รู้จักกันผิวเผินไม่ได้ติดต่อจุดเปลี่ยนคือต้นปีที่ผ่านมามีหมอดูทักฝ่ายหญิงว่าให้ตามพระมหากลับมาเพราะมีดวงมีบารมีหนุนนำต่อกันจนไปเจอว่าพระมหาเป็นพระลูกวัดที่วัดไร่อ้อยจังหวัดอุตรดิตถ์จากนั้นก็ติดต่อกันเรื่อยมาจุดพีคคือวันที่18กุมภาพันธ์ครูบาที่นักการเมืองหญิงคนนี้เคารพนับถือทักให้เธอและสามีรับพระมหาเป็นลูกบุญธรรมซึ่งทั้งคู่ก็รับก็เลยมีศักดิ์เป็นพ่อแม่ลูกบุญธรรมหลังจากนั้นพระมหากับนักการเมืองหญิงก็ใกล้ชิดตลอดปลายกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาคมสามีของฝ่ายหญิงเข้ามาทำงานที่กรุงเทพโทรหาภรรยาก็ไม่ค่อยรับสายจนรู้ว่าไปหาพระมหาลูกบุญธรรมบ่อยครั้งที่วัดตอนกลางคืนก็เริ่มเอะใจพอกลับไปที่บ้านที่จังหวัดสุโขทัยสังเกตห้องนอนไม่เหมือนเดิมเหมือนมีใครมาใช้ห้องนอนร่วมกับภรรยา21มีนาคมคนสนิททนไม่ไหวให้ข้อมูลสามีว่าพระมหามานอนค้างกับภรรยาที่บ้านจนวันที่22มีนาคมเกิดเป็นคลิปที่เราเห็นกับคำถามว่ามึงมีความสุขกันมากใช่ไหมภรรยาอ้างว่าพระมหาแค่มาอาบน้ำในห้องแต่อาบน้ำยังไงถึงนอนเปลือยอยู่บนเตียงด้วยกันล่าสุดพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวยอมรับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นสมาชิกพรรคจริงเผือกร้อนตกไปอยู่ที่ประชาธิปัตย์ล่าสุดยอมรับว่านักการเมืองหญิงคนนี้เป็นสมาชิกพรรคและอดีตผู้สมัครส.ส.ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนายราเมศรัตนชเวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายืนยันว่าพรรคไม่ได้นิ่งนอนใจต่อข่าวเฉาที่เกิดขึ้นนายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงทันทีภายใน3วันเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่สมาชิกพรรคทุกคนจะต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของจริยธรรมคุณธรรมศีลธรรมและวางตนเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของพี่น้องประชาชนและที่สำคัญต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสริมสร้างสถาบันครอบครัวซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนอยู่ในข้อบังคับพรรคข้อที่26ซึ่งผู้หญิงในคลิปเฉาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จริงปัจจุบันก็ยังเป็นอยู่และเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาปี2566ด้วย
หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำกิจกรรมการเมืองกับพรรคอีกนายราเมศระบุว่าโทษสูงสุดของการทำผิดข้อบังคับพรรคก็คือขับออกจากพรรคอันนี้เป็นรายละเอียดของความเป็นสมาชิกพรรคตามบุคคลที่ปรากฏในภาพข่าวนะครับเราก็ได้ค้นหาข้อมูลจากฐานสมาชิกเนี่ยขณะนี้ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้วก็มีการตรวจสอบก็ปรากฏว่าเป็นอดีตผู้สมัครของพรรคบุคคลดังกล่าวก็ไม่ได้มีการร่วมดำเนินกิจกรรมทางการเมืองกับพรรคอย่างใดแล้วก็ตรวจสอบลึกลงไปอีกครับเพื่อให้เห็นความชัดเจนว่าปัจจุบันนี้เนี่ยได้มีการมารับตำแหน่งต่างๆในพรรคหรือไม่ก็ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวก็ไม่ได้มีตำแหน่งใดๆในพรรคนะครับข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้ขณะนี้เนี่ยได้มูลความจริงมามากพอสมควรนะครับและในวันนี้จะมีการสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมอีกเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกไม่กี่ท่านนะครับเพื่อให้เสร็จสิ้นภายใน3วันพระลูกวัดเดียวกันเปิดเผยว่าพระมหาคลั่งสีการายนี้สุดๆถึงขนาดขู่พระด้วยกันว่าอย่ามายุ่งกับเมียกูอีกทั้งพระยังมีความหึงหวงเวลาที่นักการเมืองหญิงไปสนิทสนมกับชายอื่นจึงจ้างหมอดูไปบอกเธอว่าอดีตชาติเป็นเนื้อคู่กันมาก่อนจนสุดท้ายนักการเมืองหญิงเชื่อแล้วเกิดเรื่องชู้สาวขึ้นมา